ไปดูบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับมีช่วงหนึ่งที่เดือดกันทีเดียวเป็นการโต้กันระหว่างส.ส.พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดของส.ส.นะครับเมื่อวานนี้ที่มาที่ไปเริ่มต้นจากการตั้งกระทู้ถามสดของส.ส.โตโต้ปิยรัตน์จงเทพจากพรรคก้าวไกลถามนายกเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนนะครับทีนี้ปรากฏว่านายกติดภารกิจอยู่ต่างประเทศก็เลยมอบหมายคุณอนุทินมาตอบแทนแต่อาจารย์วันนอประธานสภาบอกว่าคุณอนุทินติดภารกิจก็เลยมอบหมายให้คุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาตอบกระทู้แทนแต่คุณทรงศักดิ์ก็ติดภารกิจเหมือนกันก็เลยต้องเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปก่อนจนกระทั่งคุณโตโต้ลุกขึ้นมาตำหนินายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่านายกควรจะมาตอบกระทู้ทุกวันพฤหัสเพราะเป็นวาระที่มีเป็นประจำจึงคุณเตรียมตัวอยู่ก่อนแล้วขณะเดียวกันคุณขัตติยาสวัสดิผลฮะส.ส.บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยก็เลยลุกขึ้นประท้วงบอกว่ามีการพาดพิงนายกแล้วตั้งข้อสงสัยว่านายกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศสื่อมวลชนก็รายงานข่าวอยู่ตลอดจะพาดพิงนายกทำไมในขณะที่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรจากก้าวไกลก็บอกว่าเรียกร้องไปยังประธานสภาทำหนังสือไปถึงนายกอย่างจริงจังแม้ว่านายกจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องมาตอบกระทู้หากมาไม่ได้ก็ควรจะมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งมาตอบให้ได้แต่ที่ผ่านมาสภาได้รับความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีน้อยเกินไปถ้าตั้งกระทู้ถามสดแล้วรัฐมนตรีไม่มาตอบความเสียหายก็จะเกิดขึ้นต่อประชาชนเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็เลยทำเรื่องถามกระทู้สดนี้ถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนครับตามข้อบังคับประชุมสภาท่านนายกรัฐมนตรีก็ควรที่จะมาตอบคำถามเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในทุกวันพฤหัสแต่แล้วทำไมท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเรื่องที่จะมาตอบคำถามเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับและไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกครับท่านนายกเลื่อนมาแล้วหลายรอบครับท่านประธานและมันทำให้เสียโควต้าการตั้งกระทู้ดีกับทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านประธานได้มีการทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อท้วงติงเรื่องนี้หรือไม่นะครับที่สำคัญคือท่านนายกต้องชี้แจงเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมวันนี้ถึงต้องเลื่อนและมาไม่ได้แล้วดูสิครับมอบรองนายกรองนายกมอบรัฐมนตรีรัฐมนตรีมอบรัฐมนตรีช่วยยังไม่มีใครมาตอบเลยครับประธานคะแบ่งการเป็นแชร์ลูกโซ่แบบนี้เหรอครับหรือยังไงครับนะฮะฉะนั้นต้องขอให้มีคำตอบเรื่องนี้แล้วก็ฝากท่านประธานนะครับเดี๋ยวคุณทำหนังสือถามด้วยครับประท้วงค่ะท่านประธานคะเดี๋ยวครับคุณปิยรัตน์ครับค่ะขติยาสวัสดิผลค่ะบัญชีรายชื่อเพื่อไทยดิฉันขอประท้วงผู้ที่กำลังถามกระทู้อยู่นะคะมีการพาดพิงถึงท่านนายกรัฐมนตรีทราบก็ทราบข่าวก็ออกทุกสื่อว่าตอนนี้ท่านเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วก็มอบหมายมาแล้วไม่ทราบว่าจะพาดพิงทำอะไรคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นการตอบโต้กันดุเดือดเมื่อวานนี้ในการประชุมสภานะครับ